กลับมาอีกครั้งนะครับ สำหรับคลิปรีวิวตัวมุกแอนด์บายครับในซีรีส์นี้นะครับคิดว่าอีกประมาณพักใหญ่ๆน่าจะจบซีรีส์พอดีนะครับสำหรับเมื่อ2คลิปที่ผ่านมานะครับเรารีวิวตัว Alphabet D กับ Alphabet E นะครับดิคองกับ Evolinos ไปแล้วนะครับทีนี้ตามคู่มือของ Official ครับเจ้า2ตัวเนี้ยนะครับทั้ง Evolinos แล้วก็ดิคองนะครับสามารถเอาไปรวมกับ3ตัวแรกได้นะครับก็คือเจ้ามุกเกนเจเนอเรล3นะครับว่าเป็นมุกเกนเจเนอเรล5นะครับก็คือใช้อัลฟาเบต5ตัวนะครับส่วนวิธีการรวมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมหาคู่มือแป๊บหนึ่งนะครับเป็นคู่มือของทาง Official นะแต่ว่าเหมือนไม่เหมือนจะมีคู่มือหลุดออกมาน้อยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกครับขออนุญาตปรับมุมกล้องนะครับแป๊บหนึ่งนะอ่ะนะครับอย่างแรกก็คือเจ้าดิคองนะครับเราจะต้องถอดตัวนี้ออกนะครับถอดออกเลยแท่นนี้นะครับถอดออกอันนี้เจ้านี้ด้วยนะครับโชเวลด้วยโอเคแล้วก็เอาแท่นนี้นะครับพับแขนขึ้นแบบนี้แล้วก็เอามาเสียบมือครับมือของดิคองใช้เสียบแบบนี้ครับที่เท้าหนึ่งข้างแล้วก็โชเวลนะครับเอามาเสียบที่แขนอย่างนี้เลยครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นี่นะครับได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของไลนอสนะครับไลนอสที่ได้ข้อมูลมาโอเคเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งครับเก็บไปนิดนึงก่อนครับถอดแบบนี้ออกนะครับถอดล้อทั้งสองข้างออกแล้วก็ถอดเจ้าแท่นนี้ออกด้วยหัวนี้ด้วยครับถอดหมดเลยดีกว่าเพื่อความชัวร์ครับแล้วก็พับนะครับพับแบบนี้นะทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เอาขาเนี่ยนะครับเสียบแบบนี้1ข้างเอาไปเสียบด้านหน้าอีก1ข้างก็อันนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจว่ามันเป็นของ Official มั้ยนะเพราะดูแล้วดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็เอาชิ้นนี้ก็คือชิ้นนี้เสียบเหมือนเดิมครับแบบนี้แล้วก็เอาเท้าใส่เข้าไปเอาหัวไลน็อตใส่ครับแล้วก็กลับด้านครับขาครับต่อแบบนี้แล้วก็แบบเดี๋ยวผมเสียบผิดโทษทีแบบนี้นะครับหน้าตาที่ได้นะครับดูนี่ดีกว่าผมกลับเป็นอันนี้อย่างนี้แทนดีกว่ามูเกนบายมันต่อได้แบบตามจินตนาการนะครับแบบนี้แขนนะครับของไลนอสโหมดแบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเจเนอเรล3หรือเจเนอเรล3เนี่ยมาถอดเจ้าขายีราฟออกนะครับแล้วก็เอาขาของดิคองใส่เข้าไปแทนนะครับด้านนี้1ข้างแบบนี้นะแล้วก็อีกข้างหนึ่งครับใส่แบบนี้นะครับอึ๊บแล้วก็
ถอดแขนตรงนี้ออกนะครับ2ข้างเลยนะครับระวังด้วยนะครับตอนถอดเพราะว่าด้วยความหลวมด้วยน้ำหนักอะไรต่างๆนะครับก็จะดูเกงกางๆหน่อยแล้วนะครับเอาไอตัวเจ้าดิคองนะครับที่เราทำไว้เมื่อกี้เนี่ยเอามาเสียบแทนนี่เลยอ๋อไม่ใช่ผมพูดผิดอีโวไลนอสนะครับเสียบข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ดิคองนะครับเดี๋ยวเอาดิคองเสียบอีกข้างหนึ่งอาจจะต้องจัดการเรื่องปีกนิดหน่อยสักครู่นะครับนะครับวิธีแต่ว่าถ้าเราติดอย่างเงี้ยครับมันจะติดช่วงปีกใช่ไหมครับเราถอดปีกออกเลยครับถอดปีกออกอุ้ยขาหลังหล่นนะครับแล้วเอาปีกครับมาติดที่แขนท่อนบนแทนครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยอึบติดปีกเข้าไปแบบนี้นะครับโอ้ยประมาณนี้นะครับมูเกนเจเนอรัล5หรือว่ามูเกนเจเนอรัล5นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับอาจจะดูเก้งก้างแล้วดูแปลกๆไปหน่อยแต่ว่าความเก้งก้างแล้วก็ความดูแปะๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของลายมูเกนบายไปแล้วนะครับอย่างที่เขาเรียกกันแล้วครับเป็นเลโก้ของฝั่งบันไดนะครับก็สำหรับมุกเอ็นเจเนอรัล5นะครับน่าจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับว่าคลิปต่อไปนะครับจะเป็นมุกเอ็นบายตัวไหนอัลฟาเบตอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ